พี่แอนจี้ว่าไปค่ะมาค่ะคือกำลังอ่านข่าวอยู่เพราะว่าเป็นข่าวที่ต้องบอกให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะคะของคุณอาเนี่ยได้เตือนกันในท้องถิ่นจริงเหรอคะต้องตั้งใจอ่านโฟกัสเป็นพิเศษวันนี้อาแบบเด็กมากวันนี้แต่งตัวน่ารักมากตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ค่ะโชว์ตัวได้เลยค่ะสีเหลืองทั้งตัวเหลืองไม่ถึงรองเท้าสิบันเล่โอ้ยค่ะโอ้ตายแล้วว่าจะเป็นสาวสังคมไฮโซชั้นสูงเลยแต่งตัวตัวเตี้ยนะคะไม่ชั้นสูงอะไรเป็นสาวสังคมชั้นเตี้ยไม่ได้เป็นไงคะช่วงนี้มีคนชมใช่ไหมล่ะถึงได้แต่งตัวสวยทุกวันชมแต่เมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานก็สวยค่ะไปไหนก็มีแต่คนบอกว่าสวยสำลักไปอ้วกไหมคะคุณแม่เมื่อวานก็มีคนบอกว่าสวยใช่ค่ะเมื่อวานวันนี้ก็เลยมาในทำไมต้องตาแข็งด้วยล่ะเหลืองเหลืองเลื่องเลื่องเหลืองใช่ค่ะสีเหลืองอาจจะสวยขึ้นไปอีกสเต็ปนึงค่ะแม่ต้องทำสวยหวานอ๋อต้องสวยหวานไม่แต่วันนี้มีคนตีกระบังมาสู้ค่ะดูกระบังปวดเป็นที่ค่ะมีประหลาดกระบังเปียกด้วยนี่เรากำลังจะทำละครเรื่องใหม่ให้คุณผู้ชมติดตามนะคะเรื่องเลขกัลยานี่คือเป็นเมียประหลาดนะคะชื่อเดิมทีชื่อขีดแล้วก็ได้เป็นประหลาดชื่อประหลาดขีดเมียประหลาดใช่เมียประหลาดประหลาดชื่อขีดชอบตีไงชอบตีกระบังแล้วก็จะขายอ๋องั้นเวลามีคนมีปัญหาจะวิ่งเข้าไปหาบ้านประหลาดก็ต้องเรียกท่านประหลาดท่านประหลาดขีดท่านประหลาดขีดอยู่มีค่าอย่างนี้เหรอคือเราก็ไม่รู้สึกว่าแบบสังกัดกระทรวงมหาดไทยรู้สึกว่าสังกัดกระทรวงไสยศาสตร์ท่านประหลาดขีดพี่แอฟเป็นนางเอกนะเออพี่แอฟเป็นนางเอกแล้วอตุ๋ยอะคะนางร้ายแพทอะคะเป็นเพื่อนนางร้ายอ๋อทำไมอะเพราะว่าเป็นจอเพราะว่าเป็นบทอะเราเป็นแบบริ้วรออตุ๋ยอืมเป็นริ้วรอของอตุ๋ยด้วยสาวสังคมชั้นสูงอ่ะโอเคจบจากอังกฤษเรียนไม่จบเพราะมีผัวอุ้ยแม่ล่ะแม่จะให้พี่ปุ้ยเป็นเพื่อนนางเอกเล่นไปเล่นมาเริ่มแก่ก็เลยให้เป็นแม่ดีกว่าเล่นอยู่สองฉากแก่เลยจำบทได้จำอะไรไม่ได้เลยให้เป็นยายนางเอกแทนก็คือเป็นคอยช่วยนางเอกใช่แล้วเหมือนแบบคุณจะเข้ามาหาเรื่องนางเอกเรื่องนี้พี่คาแรคเตอร์พี่แอร์เขาจะเป็นนางเอกติดตลกนิดนึงนางเอกแบบว่าสู้โคแบบนางเอกเกาหลีแบบว่าแบบดูแบบโกกาแบบนางเอกชอบเป็นนางเอกเกาหลีเข้ามาแบบเป็นนางเอกเป็นผู้นี่นางเอกขายขนมหวานเข้ามาเราเข้าใจผิดเพราะพระเอกมาซื้อขนมหวานให้แม่ขนมหวานไม่ต้องพูดเดี๋ยวฉันจัดการให้ต้องพูดสินี่หวานน้ำตาลต้องเดี๋ยวน้องจัดการให้เองค่ะคุณพี่อยู่เฉยๆขนมไม่ต้องเดี๋ยวน้องจัดการให้จัดการโอเคไม่ต้องแบบขอด่าประโยคนึงไม่ได้เนาะเอกไม่พูดเลยนะนางเอกต้องพูดค่ะพูดล่ะนางเอกต้องสู้คนนางเอกต้องแบบด่ากลับไปเลยไหนคะเรียกเพื่อนมาช่วยได้ไหมไม่ใช่เพื่อนคุณยายเขาเป็นเหมือนแล้วเขาโดนถอดฉันโดนถอดแล้วฉันจำบทไม่ได้ช่วยเรียกยายมาช่วยเออพูดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันพูดไปอะไรเพราะจำบทไม่ได้รับขนมอะไรดีคะรับขนมอะไรดีคะขนมของไม่ต้องพูดขนมของเธอเนี่ยมันไม่ได้อร่อยอะไรเธอเก็บเอาไว้กินของเธอเองเนอะเธอจ้ะไม่รู้ไม่ต้องมาพูดอะไรทั้งนั้นเลยเธอจ้ะเธอเป็นเพื่อนกับฉันหรือเป็นศัตรูกันเธอฉันมีเรื่องข่าวจะเล่าตรงเนี้ยแองจี้น่ารักจังขาสวยตลอดเลยขอบคุณค่ะโอ้แองจี้น่ารักโอ้มีแต่คนชมอ่ะมีส่งเองป่ะเนี่ยส่งเนี่ยแบบนี้ส่งนี่แหละนี่แหละค่ะเขียนบทให้ตัวเองเป็นเด็กของนางเอกและนางร้ายเป็นเมียประหลาดค่ะชอบเสือกโอ้โหนี่เขียนแต่ก้นบึ้งเลยข่าวแรกจะรู้ว่าตอน
อนเช้านี่เคยแล้วนะใครจะรู้ว่าถ้าสมมุติกล้องแล้วก็เสียงเนี่ยเปิดตั้งแต่เช้าจะรู้ว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีอะไรเลยที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีอะไรจะมาแชร์เลยไม่มีอะไรจะมาแชร์เลยเอาดูข่าวแรกกันดีกว่าเข้าเรื่องเข้าราวกระบังตั้งเชียวอาจารย์บอกกระบังตั้งเชียวนะห้ามบ้างอะไรบ้างแม่ห้ามบ้างแคปชั่นวันนี้สี่สาวเป็นเด็กไปแล้วใช่ค่ะแต่ว่านี่เรื่องนี้ดีกว่าเมื่อวานนี้คุยกันเยอะมากเลยขับรถอยู่ดีๆนะคะปรากฏว่าหมดสติกันทั้งคันเลยเรื่องของคุณพ่อคนหนึ่งนะคะคุณทนายนันค่ะเขาก็บอกว่าขับรถอยู่บนทางด่วนยกระดับบูรพาวิถีเมื่อวานนี้กับภรรยาแล้วก็ลูกสาวใช่นะคะทีนี้เขาบอกว่าเดินทางเนี่ยคุณทางคุณทนายนันเนี่ยเข้าพบตำรวจเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยขับรถอยู่ดีๆรู้สึกว่าอุ๊ยแบบว่าหมดสติกำลังจะหมดสติแล้วก็พยายามจะตั้งสติให้ได้แล้วหันไปบอกภรรยาว่าแบบว่าหายใจไม่ออกคือแบบว่ารู้สึกว่าเวียนหัวมากง่วงนอนอ้าวหันไปภรรยากับลูกหงายไปแล้วน่ะหงายไปแล้วปรากฏว่าตัวเองก็เลยตั้งสติแล้วก็ประคองสตินะคะเอารถเข้าข้างทางแล้วจอดอยู่อย่างนั้นหลับไปเลยทั้งพ่อแม่ลูกนะจนกระทั่งมีคนไปพบแล้วก็ส่งโรงพยาบาลค่ะก็เล่าให้ตำรวจฟังนะคะบอกว่าหลังแพทย์โรงพยาบาลทหารเรือที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่อำเภอสัตหีบที่ชลบุรีเนี่ยอนุญาตให้คุณพ่อท่านเนี้ยกับลูกสาวออกจากโรงพยาบาลมาได้เพื่อไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะส่วนภรรยาเนี่ยเขาบอกว่าต้องให้นอนโรงพยาบาลต่อทางด้านตำรวจเนี่ยบอกว่าในวันนี้ทางผู้ประสบเหตุทั้งหมดที่หมดสตินะคะได้เข้ามาให้ปากคำเกี่ยวกับเรื่องของรถค่ะแล้วก็พร้อมอดีตภรรยาคือรถคันนี้ก็เคยเป็นรถของอดีตภรรยาด้วยนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีกลิ่นเหม็นไหม้ลักษณะนี้เกิดมาหลายครั้งตั้งแต่สมัยใช้รถกับอดีตภรรยาอันนี้คืออดีตภรรยาเข้ามาช่วยให้ปากคำนะก็คือเกิดเหม็นไหม้ขึ้นมาหลายครั้งเป็นระยะเวลาหลายปีตั้งแต่ทั้งคู่ยังใช้ชีวิตร่วมกันตั้งแต่เมื่อประมาณ2ปีก่อนแต่ว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ารถคันนี้มันไม่เคยใช้ขับทางไกลมันก็เลยยังไม่มีเหตุอะไรนะคะโดยมักจะขับระยะสั้นๆในกรุงเทพแต่จากการตรวจเลือดนะคะของทีมแพทย์ผู้ทำการรักษาอาการพบว่าผู้ประสบเหตุทั้ง3คนก็คือตัวคุณพ่อตัวคุณแม่แล้วก็คุณลูกสาวเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในกระแสเลือดมันก็เลยเป็นเหตุทำให้มีอาการสลึมสลือนะคะแล้วก็มึนงงก่อนที่จะช็อกแล้วก็หมดสติไปโอ้อันนี้อันตรายมากทีนี้ก็เร่งรัดประสานให้เจ้าหน้าที่วิศวกรรมยานยนต์จากกรมการขนส่งทางบกมาช่วยกันตรวจสอบก็มีการสัมภาษณ์อดีตภรรยาว่ารถคันนี้ติดแก๊สมาหรือยังไงอดีตภรรยาบอกว่าไม่รถคันนี้ใช้น้ำมันไม่ได้ติดแก๊สไม่ได้อะไรทั้งนั้นมันจะมาจากไหนอ่ะนี่ไงเขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยจะต้องถือเป็นเหตุเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบเลยนะคะแล้วก็เกิดให้เกิดความชัดเจนด้วยเพราะเดี๋ยวประชาชนคนใช้รถจะกลัวใช่ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ขับรถติดพลาดของคันนี้1คันว่าก็คือตรวจรถแล้วก็ไม่ได้มีการติดแก๊สไม่ใช่อดีตภรรยาบอกให้สัมภาษณ์ว่ารถคันนี้ไม่ได้ติดแก๊สใช้น้ำมันก็ไอเสียน้ำมันนี่แหละก็ใช่ก็ใช่นะคะแล้วเข้ามายังทีนี้เขาก็บอกว่าความรั่วซึมเข้าขนาดนั้นอ่ะ2ปีก่อนที่ยังใช้ชีวิตคู่กับอดีตภรรยาเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าอดีตภรรยาก็บอกว่ามันก็มีกลิ่นแต่ว่าไม่เคยขับทางไกลใช้แต่ระยะสั้นๆในกรุงเทพแต่พออันนี้ทางไกลเขาก็เลยสูดเข้าไปนานค่ะมันจริงอันตรายมากคือถ้าไม่มีคนมาช่วยก็เหมือนเวลาที่เคยเราเคยอ่านข่าวแบบว่าคนคิดสั้นอย่างเงี้ยเขาก็เอาควันอังโลแล้วก็โหแบบว่าตั้งใจจะเสียชีวิตอะไรนะต่อท่อเอาควันรถนี่แหละให้มันวนเข้ามาก็เสียชีวิตต่อออกซิเจนนะคุณแม่ค่ะตายแล้วคือถ้าเรามีกลิ่นไหม้อะไรในรถเราต้องเอาไปตรวจเช็คว่ากลิ่นอะไรเข้ามาได้ยังไงไม่งั้นเดี๋ยวเราก็เป็นอย่างนี้แต่ด้วยความที่เขาขับสั้นๆเขาเหมือนเวลาบางทีเราขับแล้วเราเจอควันข้างหน้าเราก็เข้าใจกลิ่นคันอื่นกลิ่นเข้ามาแบบบูบๆอ่ะเดี๋ยวก็หายเพราะสมมติอาถ้าพ้นจากรถสมมติรถสิบล้อหรือรถกระบะอะไรเงี้ยมันก็หายเพราะบางทีต่อให้เราเป็นแบบอากาศอยู่ข้างในมันก็ยังมีเข้ามาแลบๆเข้ามาบ้างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันที่รถบางคันเขาจะมีเหมือนกับปุ่มที่มันกดให้อากาศมันไหลเวียนมันก็จะได้ไม่มีกลิ่นข้างนอกเข้ามาแต่อันนี้ใส่ค่อนข้างจะหนักเพราะตอนที่สามีจะหันไปบอกภรรยาภรรยาหมดสติไปแล้วไปหมดแล้วลูกแล้วเนี่ยยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลดูภรรยาถ้าจะมีเยอะค่ะจะมีเยอะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะเมื่อวานนี้วันที่12นะคะพฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กสาวรายหนึ่งใช้ชื่อว่าน้องแนนนะคะ
ได้โพสต์ภาพตัวเองในลักษณะไม่สวมเสื้อผ้าโพสต์ท่าถ่ายรูปอยู่บนสะพานใหม่จังหวัดชลบุรีซึ่งตรงนี้ นี่ซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเป็นจุดชมวิวนะคะชื่อดังที่มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะมากๆเหรอซึ่งเขาบอกว่าแล้วตรงนี้มาในกลางคืนด้วยนะคือเด็กแว้นคนขี่มอเตอร์ไซค์นัดรวมพลคนขับรถหรือคนไปพักผ่อนหย่อนใจไม่ส่วนใหญ่เป็นจุดนัดรวมพลเพราะว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจะไปเวลากลางวันแต่จุดนี้เขาเป็นนัดรวมพลอ่ะง่ายๆอย่างแพทยังไปเลยตอนแว้นน่ะก็ต้องไปจุดนี้ที่ชลบุรีหรือรถตรงรถแต่งก็ไปจุดนี้คือมันเป็นจุดที่แบบคนไปกันเยอะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีคนเลยเพราะว่ามันดึกมากใช่เพราะอันนี้เขายืนยันเลยว่าเป็นจุดที่มาถ่ายรูปกันมากมายในเวลากลางคืนระบุข้อความว่ามาเดินเล่นถนนเลียบชายทะเลกันค่ะเดินเล่นอย่างนี้เลยเหรออ่าใช่จ้าทีนี้เนี่ยก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากโดยที่คาดว่าการกระทำเนี่ยน่าจะเป็นการเรียกยอดไลค์และก็ช่วงเวลาที่ผู้หญิงคนดังกล่าวก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาเช้ามืดแล้วพี่คนนี้ชี้จุดเกิดเหตุเหรอคะน่าจะใช่ค่ะคุณแม่อย่างนี้มีด้วยเนาะล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังพันตำรวจเอกอตินันนะคะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีค่ะทราบว่าหลังจากทราบข่าวเนี่ยได้มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจสอบแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดค่ะปรากฏว่าภาพที่เอามาแชร์เนี่ยมันหลายวันแล้วแล้วที่สำคัญคือตอนนี้พยายามตรวจสอบอยู่ว่าเป็นใครถ่ายทำไมต้องมาถ่ายแต่ที่ทราบแน่นอนคือโพสต์เนี่ยแชร์กันมากและที่สำคัญคือเป็นกลุ่มปิดเอาแยะมาเยอะจริงๆเลยช่วงนี้กลุ่มปิดเนี่ยกลุ่มปิดแต่เปิดจังเลยเนาะก็คือคนในกลุ่มปิดเขาเปิดกันอยู่ในมาเปิดกันเองไงโอ้แม่เองคนที่เอาข้อมูลในกลุ่มปิดใช่ว่าเป็นคนในกลุ่มนั่นแหละใช่ก็ใช่นะเซ่เพราะเขาบอกว่าเขาไปสืบก็ได้ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปอะไรอาจจะไม่ได้ชื่นชอบเป็นพิเศษก็ได้เข้าไปสืบให้เราได้ทราบแต่ตอนนี้ยังไม่ออกจากกลุ่มปิดนั้นเลยนะอยู่ยาวยิงยาวดูต่อไปเรื่อยๆดูต่อไม่ออกจะบอกว่าแบบมีคนไปเปลือยกายอยู่ริมบาดวิถีชายหนุ่มวันก่อนที่ว่าอ๋อๆใช่ที่นอนอกหักอกหักแล้วอยากให้แฟนเสียดายอยากให้แฟนเสียดายแต่นี่ไงก็คล้ายๆกันก็คือทุกคนทำเพื่อเรียกร้องความสนใจใช่ตอนสมัยก่อนนะคือจะมีแต่ผู้ที่เหมือนกับว่าเขาวิกลจริตไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เขาถึงได้เดินเปลื้องผ้าจากห่มลงห่มฟ้านั่นแหละแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเหมือนคนยังมีสติอยู่เนาะไม่แต่ก็ทำแบบไร้สติไปเพราะโลกโซเชียลอยากทำแล้วก็ให้คนมาติดตามเป็นเน็ตไอดอลยอดไลค์ขึ้นมีการแชร์เพราะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนะคำว่าแชร์แบบนี้ผิดเนาะผิดใช่ไหมถ้าเราเข้าไปกดแชร์ปุ๊บเราผิดเลยใช่ไหมนำข้อมูลมาเป็นอาจารย์เข้าสู่ระบบโอ้แล้วนี่คนที่เอาออกมาก็ผิดใช่ไหมใช่วงนี้ตามตัวได้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นแบบนี้ใช่ไปกดกดไม่เป็นไรแต่ว่าอย่านำมาเผยแพร่หรือว่าแชร์ภาพต่ออืมพี่แพทย์เป็นเน็ตไอดอลท็อปตัวท็อปเนี่ยอยากรู้ว่าเขาเดากันว่าเป็นเน็ตไอดอลหรือเปล่าเยอะไหมพี่หนูไม่รู้ไม่คือเน็ตไอดอลในสมัยของน้องตอนไนตี้จ้ะค่ะมันไม่ใช่อย่างนี้คือมันคือคนที่ดังในโรงเรียนใช่ไหมพี่แอฟอย่างพี่แอฟดังในมหาวิทยาลัยคนพูดถึงคนก็ยกให้เป็นเน็ตไอดอลอย่างของแพทในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีอินสตาแกรมไม่มีคำว่าโลกโซเชียลอ่ะทุกคนดังมาจากว่าเฮ้ยฉันเห็นไอ้คนเนี้ยรู้จักแพทนะป้าอยู่ในโฆษณาก็เลยเป็นที่พูดถึงแล้วก็มันก็จะมีสนุกเด็กดีอะไรที่คนเข้าไปตั้งกระทู้ว่าเธอโฆษณาตัวนี้อยู่โรงเรียนฉันนะเธอไปดังในอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีนี้แบบนี้แต่ว่าต้องมีผลงานแล้วสร้างชื่อเสียงมีผลงานจะเป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับหรือไม่ก็เป็นดาวโรงเรียนเป็นผิดเป็นเลยเนี่ยมันยากเป็นผลงานที่คนยอมรับคือกว่าเราจะไปสมัยก่อนอะแคสติ้งหรืออะไรเข้าไปแต่เดี๋ยวนี้มันสร้างได้ไปเองคุณรักเขาต้มมัดอ่ะฉันเองเธอไม่เตี้ยงหน้าตาไม่ได้แปลกฉันแค่ตัดหน้ามาตอนนั้นไม่ได้มีใครว่าเลยมันว่าฉันน่ะมันว่าหนูนะครับเรื่องเมากันโรงเรียนไงเธอเห็นหรือยังแต่จริงๆก็คนอย่างเงี้ยแต่ว่าสมัยเนี้ยคืออะไรก็ได้สร้างโซเชียลเองใช่อะไรก็ได้ที่ทำให้คนเข้ามาแชร์พอแชร์ปุ๊บดังคนก็จะใหสมญานามเลยว่าเน็ตไอดอลอย่างนี้ไปจริงๆมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียสมมติพอได้สมญานามว่าเน็ตไอดอลปุ๊บมันก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเพียวพัดใบอตุยอย่างเงี้ยไปจ้างรีวิวเฮ้ยไม่เพียวพัดใบอตุย
ตอนนี้มีเคยจ้างใครรีวิวเลยที่รีวิวให้นี่เขาแบบว่าใช้ดีทั้งนั้นเขาเวทนาบอกว่าปีนี้ทำกระถิ่นถึง9กองหรือยังถ้ายังไม่ถึง9กองเมตตาช่วยรีวิวสินค้าให้ฉันด้วยนะนั่นแหละสังคมมันเปลี่ยนไปนะพี่แอมนะค่ะเราต้องคอยดูแลลูกหลานในบางกลุ่มก็ยังไม่เปลี่ยนเรื่องของความเชื่อเปลี่ยนยากสิความเชื่อเปลี่ยนยากแม่ของน้องน้องก็ยากกว่าจะเปลี่ยนเคยไปแบบว่าปลุกเสกอะไรอย่างนี้ไหมปลุกเป่ามูเหรอมูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้ลงนะลงสิอันนี้ลงไรนี่ลงถ้าลงทองลงไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอันนี้เขาบอกว่าเรื่องของการเสกเป่าปลอดหูยากนะเสกปลอดนี่เสกยากนะมันเป็นมันเป็นสารไหลอ่ะเร็วๆอะไรค่ะปลอดคืออะไรอ่ะแล้วก็ถูหรือเหล็กไหลที่เขาเรียกกันว่าเหล็กไหลเหรอคะไม่ปลอดก็คือปลอดปลอดมันจะเป็นน้ำปลอดที่มันจะเป็นแบบเหมือนของเหลวแล้วก็ไหลไหลไหลไปอย่างเงี้ยปลอดปลอดที่เป็นอุณหภูมิเหรอวัดอุณหภูมิเออเทอร์โมมิเตอร์น่ะตัวปลอดมันจะเป็นน้ำเขาเชื่อกันว่าเขาจะเสกตัวปลอดเนี่ยเข้าไปในมือเพื่อจะช่วยรักษาโรคเขาบอกว่าสมัยโบราณมันมีแบบนี้จริงๆแต่ล่าสุดค่ะเขาบอกว่าในแพทย์แผนปัจจุบันนะคะเขาไม่เห็นด้วยเลยค่ะและอยากจะออกมาเตือนทุกคนว่ามันเป็นสิ่งอันตรายมันเป็นสารอันตรายนั่นเองสารปลอดเนาะใช่จริงๆมันก็นี่นะคะก็ออกมาโพสแต่เสกปลอดแบบโบราณเขาไม่ได้รักษาแบบนี้เด้อปลอดมารักษาโรคนะคะเพราะอันนี้แหละค่ะที่จะทำให้เกิดโรคจริงๆนะ อันนี้คือรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะคะอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาค่ะคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้โพสต์เตือนว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเลิกให้ใช้ปลอดนะคะเนื่องจากว่าปลอดเนี่ยเป็นโลหะที่อันตรายมากปลอดเนี่ยสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายช่องทางคือหายใจเข้าไปหรือเราบางทีเราแบบทานเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็อย่างเนี้ยคือผิวหนังถ้าเขาถูเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะทำให้อันแน่นอนถ้ามันเล็กๆน้อยๆก็ผิวหนังระคายเคืองเกิดโรคผิวหนังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะอันตรายขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับชนิดของปลอดแล้วก็ปริมาณที่เราได้รับค่ะซึ่งเขาบอกว่าปลอดเนี่ยมีทั้งแบบเฉียบพลันนะคะกับแบบเรื้อรังถ้าแบบเฉียบอะไรฟังอยู่ถ้าแบบเฉียบพลันตอนนี้ต้องแยกเมามอยอะไรน่ะโอ้นั่นแหละสิเขามาแอบอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวให้ดูอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวดูเขาบอกว่าถ้าแบบเฉียบพลันเนี่ยคือก็ส่วนใหญ่จะเกิดจากการกินเข้าไปนะคะแล้วเกิดพิษทันทีถ้าเกิดใช่ค่ะถ้าเกิดว่าร่างกายรับเข้าไปถึง 0.02 กรัมเนี่ยก็จะอันตรายถึงชีวิตได้รับแบบไหนกินดื่มดมสูดหมดเลยแบบนั้นถ้าเป็นหนักๆก็คืออาเจียนปากพองท้องร่วงอุจจาระเป็นเลือดเป็นลมสลบไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเรื้อรังก็จะทำลายประสาทส่วนกลางแล้วก็สูญเสียความรู้สึกสูญเสียการทรงตัวเป็นพิการไปเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กนะเราหาทางเลือกในการรักษาได้แต่ว่าทางการแพทย์ไม่แนะนำเรื่องของการจะเลี่ยงอันนี้ปลอดเนาะปลอดเข้าไปค่ะแล้วถึงเวลาโรคนี้จะหายหรือไม่หายมันก็พิสูจน์ไม่ได้นะว่าเกิดจากพิธีนี้หรือเปล่าจริงจริงยิ่งประการเอาสารอันตรายเข้ามาเนาะคนเขายิ่งหลีกเลี่ยงกันอยู่ด้วยใช่นี่นะคะนายไลน์ขอดูหน่อยอะไรไม่ใช่ก็คุยกันเรื่องเน็ตไอดอลไงแล้วก็จำได้ว่าตัวเองอ่ะวันนั้นเห็นเน็ตไอดอลคนหนึ่งยุค90ก็เลยกดบันทึกไว้ว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูก็ลืมเอามาให้ดูวันนี้เลยได้ป่ะเน็ตไอดอลอะไรเน็ตไอดอลนี่เป็นผลงานโฆษณาชิ้นแรกของเน็ตไอดอลคนนี้นะอ๋อดูนี่ตั้งแต่สมัยคำว่ายังไม่มีคำว่าเน็ตไอดอลเลยตัวไหนก็น่ารักไหมอ่ะโฆษณาอะไรแบบอิ่มไหมเขาต่อพรีเซนเตอร์ต่อไหมคะไม่เขาไม่ขายแล้วตอนนี้เขาไม่ได้นำเขาไม่ขายแล้วเฮ้ยนี่ไงหน้าไม่เปลี่ยนเลยอ่ะเฮ้ยก็แอบมาดูวันนี้โอ้โหประมาณ10กว่าปีเน็ตไอดอลยังรักษาสภาพหนังผิวผิวหน้าเอาปลอดทาหรือเปล่าเออสกินแคร์ญี่ปุ่นสกินแคร์ของญี่ปุ่นแล้วก็ไทยน่ารักเชียวเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเจอของใครก็จะเอามาให้ดูอีกนะอันนี้ก็เปลือยกันของอาเดี๋ยวหาของอาให้มาแล้วแต่อ๋อหรอของอาตอนรับปริญญากับแนนไงคนนึกว่าแม่แนนใส่คุยมาถ่ายรูปด้วยกันเราบอกว่าอ๋อมีเขาดึงดูเด็กกว่าฉันอีกค่ะตอนนั้นนี่นี่ดูคนนี้เป็นเน็ตไอดอลหรือเปล่าเปลือยกายเปลือยกายออกมาอาบแดด
ที่ป่ากล้วยค่ะคราวบ้านก็ไปฉันว่าเธออ่านข่าวผิดฉันนึกว่าเธออ่านข่าวของแพทย์รัฐประภาเมื่อกี้อ่านข่าวของคุณเขาอ่ะเปลือยกายไหมแก้ผ้าแก้ผ่อนออกมาคือเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะอ๋อเหรอค่ะงั้นก็ไม่เล่าแล้วเนาะก็โชว์ผิวเขาโชว์ผิวเขาแต่คนก็มาตื่นเต้นไงคนก็มาตื่นเต้นไปเรียกประมงจังหวัดอะไรมาจากสำนักงานประมงเลยนะคะคุณสรสิทธิ์หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงก็เลยต้องเดินทางไปที่อำเภอวังทองเพราะว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาแจ้งว่าพบจระเข้ไงแล้วก็จับไปอยู่ในโอ่งน้ำของคนเดิมทีคุณเขาออกมาอาบแดดอยู่ที่ป่ากล้วยชาวบ้านก็เลยช่วยกันจับมาขังไว้ในโอ่งน้ำข้างบ้านมือจับเลยเก่งมากตัวไม่ใหญ่โอเคอายุ1ขวบอ๋อขวบเดียวเองขวบเดียวตัวยาวนะคะ92ซมเหมือนที่เห็นในภาพนะคะเกือบเมตรนึงเกือบเมตรนึงน้ำหนัก2กิโลฝ่าๆนิสัยก็คือชอบหวีดวีนนะคะส่งเสียงข่มขู่วีนประชาชนตลอดเวลาเหมือนใครก็ไม่รู้ออกไปเชฟใหญ่จะเป็นเสร็จโตกับฉันใช่ไหมเออแล้วน้องพูดอย่างนี้เหรอคะไม่แปลออกมาอย่ามาเล่นกับฉันก็ใช้หางฟาดไปมาเขายังเด็กอยู่ไงเด็กใช่เขาออกมาอาบแดดชาวบ้านที่ทราบก็เดินทางมาดูกันอย่างคึกคักนะคะคือคนที่แจ้งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แกก็บอกว่าชื่อคุณพงศักดิ์แกบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีจระเข้หลุดออกมาเพ่นพ่านตามแหล่งน้ำชุมชนบ่อยครั้งนะคะพ่อแม่พี่น้องจังหวัดพิษณุโลกคือมีคนเลี้ยงหรอหรือว่ามีฟาร์มแถวนั้นคุณแม่ซึ่งในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยจับจระเข้มาได้ถึง3ตัวในแหล่งน้ำธรรมชาติอ่ะคือชาวบ้านที่ออกไปหาสัตว์น้ำแล้วก็เด็กในหมู่บ้านต้องอยู่กันอย่างหวาดผวานะคะกลัวจระเข้กัดนะคะล่าสุดก็คือตัวที่จับมาได้เนี่ยมียางมัดที่ปากไว้อยู่แล้วก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นจระเข้ที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มใกล้ๆกับหมู่บ้านนี่แหละหิวตายเลยจริงโอ้แล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาต้องอะไรรู้ไหมเนี่ยมีหนังยางมัดไว้แล้วแม่เขาก็เลยหงุดหงิดคุณแม่หาว่าเขาขี้วีนไม่ได้ก็มัดปากเขาไว้คุณแม่นึกดูใครมามัดปากเราบ้างล่ะวันนี้นะคะเจ้าหน้าคุณหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมงสำนักงานประมงพิษณุโลกเนี่ยเขาก็บอกว่าผมเดินทางมารับจระเข้ตัวนี้ไปทำการอนุบาลต่อที่สำนักงานประมงที่พิษณุโลกและเดี๋ยวจะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรแก่งโสภาถ้าเจอแบบนี้ต้องไปแจ้งนะคะเพราะว่าจระเข้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมประมงแล้วก็จะติดประกาศหาเจ้าของเป็นเวลา7วันนะคะว่าหลุดมาจากฟาร์มหรือเปล่ามันต้องรับถ้าไม่มีใครมาแสดงตนเองก็จะส่งไปไว้ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืดสำนักงานประมงที่จังหวัดพิจิตรเล่าให้ฟังนะคะว่าที่พิษณุโลกเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเดินทางไปตรวจสอบความเรียบร้อยของฟาร์มจระเข้ในพื้นที่จำนวน30ฟาร์มคุณแม่เฉพาะพิษณุโลกเหรอค่ะเขาถึงได้มีสำนักงานประมงเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังคือทุกจังหวัดมีหมดแหละแต่ว่าที่เนี่ยเยอะเนาะแม่เยอะสิคุณแม่30ฟาร์มนี่เยอะนะจริงสองแควแม่พิษณุโลกใช่ค่ะนั่นน่ะแม่น้ำเขามีหลายแม่น้ำอ่ะคุณแม่ไปดูว่าแต่ละฟาร์มมีใบอนุญาตถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าจริงเพราะว่าจระเข้เป็นสัตว์อันตรายแล้วก็เป็นสัตว์ป่าสัตว์อะไรนะคุ้มครองเนี่ยเห็นไหมคะทีนี้เนี่ยขอเตือนไปยังฟาร์มจระเข้ทั้งหมดให้ระวัดระวังมากหน่อยเวลาจะขนย้ายจระเข้เนี่ยไม่งั้นเนี่ยเขาหลุดออกไปแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนนี่เธอเจอละเจออะไรอ่ะเน็ตไอดอลรุ่นไนตี้น่าจะยุคเก่ากว่าไนตี้น่าจะเป็นเซเวนตี้แม่เกินอ๋อรู้ได้ยังไงอ่ะคุณแม่ดูดิคุณแม่อันนี้ตอนมัธยมจริงมัธยมก็คือมีคนประคองข้ามถนนแล้วคุณแม่อันนี้คือตอนไหนคะอันนี้คือตอนไปออกรายการรถโรงเรียนไงคุณแม่ส่วนอันนี้คือตอนที่เป็นมัธยมจริงๆหน้าตาเหมือนเป็นโรคป่วยเนื่องมาจากว่าได้รับสารประหลาดมากเกินไปสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คุณแม่ไม่ป่วยญาติคุณเหรอคะนี่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 หน้าน้องไม่ได้ดูเป็นหน้าคนแก่นะคะคุณแม่แต่หน้าน้องตอนนั้นก็คือถ้าน้องเผลอหลับตางีบนิดเดียวเจ้าหน้าที่จากร่วมกตัญญูจะเอาผ้าขาวมาห่อน้องนะคะตอนนั้นเฮ้ยละอะไรสวยจนทุกวันนี้ค่ะเดี๋ยวนี้แบบเด็กขึ้นเยอะเลยนะคะแอดอตุยเพียวพลัสบายอตุยนะคะนี่นะคะคุณแม่ยังไงก่อนกันคุณแม่ก็อันนู้นก่อนนะสิอันที่เน่าก่อนน้องบอกได้เลยคุณผู้ชมเอาไปตัดหน้าม้าไปเหรอก็ใช่ตัดหน้าม้าช่วงนึงไงหน้าม้าเขาก็ตัดอยู่เนี่ยใช่เขาตัดอยู่คืออันนั้นน่ะ
ก่อนกันไปตั้ง8ปีอันนี้ตอนไหนทำไมฟันเยอะจังเลยคะอันนี้ก่อนที่จะจัดฟันคุณแม่โอ้ยนี่ไม่ใช่ฟันอันนี้ตอนนั้นแบบเสริมด้วยนิ้วโป้งเท้าเล็บนิ้วโป้งติเอ้ยนิ้วโป้งเท้าคุณแม่นี่ดูรูปเก่าๆกันน่ารักดีพูดภูมิใจนะพวกเรามาไกลจริงค่ะกล้วยค่ะเดี๋ยวนี้กล้วยนะคะคุณผู้ชมที่เกิดมาไม่สวยก็ไม่ต้องกลัวนะคะสวยได้สวดมนต์เยอะๆนะจะอีกคนนึงเบรกหน้าเขาจะมาเขาสวยจนเขาได้แต่งงานนะคะแล้วคุณแม่จะเป็นเจ้าสาวแล้วหรอไม่รู้ว่าซองใช่ไหมก็เห็นเอาอะไรใสๆมาไม่รู้เดี๋ยวรอช่วงหน้าค่ะเออค่ะมันจะปวดยอดสนับสนุนโดยเฟรย่าคลีนซิ่งน้ำแร่พร้อมสารบำรุงสาหร่ายหิมะสีแดงสะอาดพร้อมบำรุงในขั้นตอนเดียวอาคุยกันก่อนมาแล้วคนนี้เขาไม่รู้เขาเอาซองมาหรือเปล่าเดี๋ยวพึ่งสิทำไมอ่ะซองใสซองใสจริงๆด้วยเหรอใช่จะได้เช็คยอดง่ายไงได้แล้วโอเคมาเถียงมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันไหนกับการเปิดวันไหนวันนั้นที่บอกน้องน้องจำไม่ได้ละจริงๆตอนแรกเราบอกไปว่า23กุมภาพันธ์ใช่ไหมมีเหตุฉุกเฉินนิดหน่อยซึ่งเปลี่ยนวันแล้วแม่มันเป็นวันที่มันจะไปกระทบอะไรสักอย่างนึงอ่ะเราก็เลื่อนไปเป็น30มีนานี่ก่อนอ๋อ30มีนานี่คือโอเค30มีนาคอนเฟิร์มค่ะค่ะแล้วตอนบอกน้องคือ23นะอันนี้ชัวร์ว่า30มีนาเดี๋ยวจะบอกหลังไมค์ว่าเดี๋ยวคือเราสามารถเปลี่ยนเลิกแต่งงานเราไปได้เรื่อยๆคือเปลี่ยนได้มันมีเหตุบางอย่างนะอ่ะเดี๋ยวบอกหลังไมค์แล้วก็เห็นบอกว่ามีธีมด้วยเป็นผ้านั่นแหละเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวหาว่าอันนี้เดี๋ยวหาว่าหาเสียงจะไปมีปาร์ตี้วันที่23ได้ไงกันไปแบบนั้นนะโอ้โหนี่แต่ว่าแบบว่ามี30มีนาคอนเฟิร์มมีธีมอ่ะธีมเป็นรองเท้าผ้าใบเหมือนเดิมที่เราว่าไว้ก็คืออยากให้มันสบายสบายใส่ผ้าใบมาโชว์กันอยู่ได้นานๆใช่บางคนก็เลือกตัดแล้วจะเป็นแบบจั๊มสุดเก๋ๆเป็นเดรสสั้นเก๋ๆใส่ผ้าใบสบายทั้งงานวันนี้ที่คุณแม่มองรองเท้าน้องบอกว่าอยากได้คู่เนี้ยก็เลยเพราะว่าจะให้ใส่ไปงานแต่งงานใช่ป่ะใส่ไซส์อะไรอ่ะอะไรก็ได้37ถ้าเป็นผ้าใบใส่กันไปสบายสบายเชิญด้วยนะคะเดี๋ยวน้องขอลองหน่อยดีกว่าเออ 37.5 ด้วยดีใช่วันนี้ว่าที่เจ้าสาวพร้อมใช่ไหมคะพร้อมแล้วค่ะดูสิดูหุ่นหุ่นเขาแบบพร้อมตลอดก็พยายามลดอยู่นี่กลัวไม่รู้ว่าอินเลิฟนี่ไงอุ้ยหัวใจดวงโตใช่ไหมค่ะหัวใจอ๋อหัวใจสูงนิดนึงนี่อ๋อดวงนั้นดีกว่าดวงนี้อันตรายไปล่าสุดไปไหว้พระที่ไหนมาคะที่ฮ่องกงก็คือเป็นจุดที่หลายๆคนไปขอนั่นแหละขออะไรเรื่องความรักหนูบอกได้แดงกันเหรอแม่ใช่นั่นแหละสิได้แดงเขามีวิธีการใช่เคยไปใช่ไหมไม่เคยหนูดูคลิปอ้าวเขามูยังไงก็คือหวังตาเซียนหวังตาเซียนเนี่ยค่ะหลายๆคนก็จะไปซึ่งเวลาเราถ่ายเราโชคดีมากที่เรากันคนออกไปได้เยอะมากก็คือเป็นจุดที่เราต้องทำมือเป็นแบบ I love you อย่างเงี้ยค่ะแล้วต้องเกี่ยวได้แดงขึ้นมาใช่แล้วเราก็จะมีคำสวดอธิษฐานปุ๊บแล้วเราก็จะต้องเดินไปผูกห้ามให้ได้แดงหลุดผูกให้ได้ด้วยมือแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งสองฝั่งซึ่งเป็นจุดที่หนูกับแฟนเนี่ยคือไปไหว้แล้วก็ปีแรกที่แบบว่าเพิ่งทำความรู้จักกันอะไปไหว้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไหว้เสร็จแล้วเราก็ต้องพูดชื่อเราแฟนก็ต้องพูดชื่อเขาพูดว่าเราสองคนคบกันเป็นแฟนกันขอให้อนาคตความรักสดใสราบรื่นอะไรเงี้ยแล้วพอเราผูกเสร็จเราหันมามองหน้ากันอ่ะหนูร้องไห้ใส่กันทั้งคู่เลยทำไมไม่รู้มันซับซึ้งมันเหมือนมันมีพลังบางอย่างเหมือนแบบท่านคงเห็นเลยเห็นได้ว่าอนาคตความรักมันเป็นเพราะหนูจะบอกว่าหนูได้ฟังว่าหนูไปไหว้พระที่ฮ่องกงอ่ะหลายครั้งหนูกลับมาหนูเลิกกับแฟนเลยมันเหมือนปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปอะไรอย่างเงี้ยจริงถ้าใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไปเลยเพราะหนูไปครั้งเดียวกลับมาหนูเลิกเลยอ่ะซึ่งคนนี้ไปมา 5-6 ครั้งหลายครั้งแล้วไปแก้บนด้วยกันก็ยังอยู่ด้วยกันจนถึงวันแต่งงานเนี่ยเราก็เลยมีพลังศรัทธาเรื่องของได้แดงเหมือนกันว่าคงทําให้ความรักเรายั่งยืนแล้วก็มีพลังบางอย่างที่เราเชื่อก็บ้าใส่เต็มไม้เต็มมือกันนี่ก็ได้แดงกําลังจะถามเลยอันนี้เป็นทองแท้แล้วแต่ความเชื่อเอาไปทําพิธีแล้วแต่คนเชื่อจริงๆแต่เราศรัทธาตรงนั้นก็เร็วๆนี้ก็จะมีงานมงคลดีๆเกิดขึ้นนี่อันนี้อะไรอะคะน้องเจ็บคอน้องฉีดได้มั้ยเฮ้ยก็จะเย็นๆอ่านฉลากก่อนแม่บางทีเป็นเคล็ดลับดูแลไม่ใช่ขวดของน้องหรอเอานี่เดี๋ยวฉีดซุ่ม4ซุ่ม5เนี่ยจะมีขนขึ้นมาที่ลิ้นนะคนจริงเหรอถ้าไม่ใช่รูขุมขนไม่ขึ้นคุณแม่อ๋อโทษทีอันนี้ขวดน้องแล้วก็เห็นเป็นฉีดฉีดคนละขวดมันอันนี้มันขวดอะไรคะอันนี้ก็ไม่ดูแลเต็มเพราะว่าแต่งงานแล้วนี่แหละหลายคนก็เมามอยว่าหลังๆก็แบบว่าทำผมเยอะแยะมากมายก็ดูแลดีขึ้นคือหนูเคยมีปัญหาคือเราอ่ะเป็นคนบ้าทำผมยิ่งเวลาผมเยอะๆวัยรุ่นอ่ะอัดโคนเลยค่ะสเปรย์อัดเลยค่ะอยาก
ได้ทรงเดินเดินเวลาไปอีเวนต์ไงอยู่ถึงเที่ยงคืนเอาอยู่ถึงเที่ยงคืนค่ะเป็นไงล่ะพอสะสมไปนานๆไปมาๆปุ๊บอู้ตายละเคยอาบน้ำแล้วมองท่อแล้วน้ำไม่ไหลลงท่อไหมคือท่อมันตันอะด้วยผมเราเหรอพี่จริงๆบางทีแค่หวีก็หลุดติดหวีแค่เอามือสางหลุดติดมือแค่แบบใดผมมารู้เลยที่หวีช่างอ่ะเอาของเราไปหมดเลยอ่ะคือมันอ่อนแอมากจริงๆซึ่งหลายคนเป็นนะไม่ว่าจะเป็นด้วยฮอร์โมนโดยการสะสมเรื่องสเปรย์ด้วยการใช้อะไรที่ไม่ตรงกับเขาเรียกว่าสภาวะหนังศีรษะของตัวเองอ่ะก็จะมีปัญหาเงี้ยอดตาเลยบางเลยใช่หนูว่าเป็นมีอยู่ช่วงนึงอ่ะพี่ช่างทำผมเคยเป็นไหมเวลาสระผมมันต้องแบ่งช่อหลายๆช่อใช่ป่ะของหนูว่าแบ่งสองชั้นอ่ะใดหมดหัวมันบางมากมันเหลือน้อยมากจริงๆซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าสังเกตหนูไม่ทำผมบ้าๆบอๆแล้วเมื่อก่อนจะทำยีเยอะจะทำผมม้วนใหญ่ๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนหลังๆก็จะเบาลงมีเรียบผีเรียบค่อยๆทำทรงถนอมนะคะเข้าใจนะว่าผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ยุคนึงอ่ะเขาถึงต้องตีโป่งอ่ะเพราะว่ามันเหลือน้อยเพราะมันเหลือน้อยคือต้องตีเพิ่มบอลลูมเมื่อก่อนหนูเข้าใจหนูคุยกับเพื่อนว่าเราสัญญากันแล้วตอนเราแก่ตัวไปอ่ะเราจะไม่ตีโป่งแล้วเราจะไม่ใส่ผ้าไหมแก่ๆกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ทำให้ตัวดูแก่นะเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าทำไมคนอายุเยอะถึงทำผมทรงนั้นอ๋อเข้าใจว่าเขาต้องยีเพิ่มเนื้อผมที่ทำผมฟองๆเนี่ยเพราะว่าต้องยีเพราะว่าผมเขาดูบางลงแล้วสังเกตไหมผมหนาจะดูสาวดูสวยแต่ผมบางอ่ะจะดูแก่ต่อให้อายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเราเชื่อเลยเราก็เลยรู้สึกว่าช่วงนั้นหนูมีปัญหาคือล่องคือเวลามัดหรือว่าแสกอะไรก็แล้วแต่เห็นนางหัวขาวๆอ่ะต้องระบายแต่ตอนนี้อยากให้กล้องซูมเข้ามาจริงๆหนูว่ามีลูกผมถ้าเนี่ยให้พวกเราดูเนี่ยเป็นลูกผมขึ้นเยอะมากคือตอๆขึ้นเนี่ยตอนนี้ตอก็ยังขึ้นอยู่เลยนะขึ้นเยอะมากจริงๆซึ่งเราก็ได้คำปรึกษาจากพี่อ๋อมสกาวไม่ได้ไปอ่านรายการแล้วเจอพี่อ๋อมทำไมมีลูกแล้วทำไมผมดกขึ้นน่ะทำไมผมไม่บางเหมือนเมื่อก่อนเขาก็แนะนำนี่แหละเขาบอกว่าต้องใช้อะไรที่มันไม่มีสารอันตรายอย่างพวกพาราเบนอย่างพวกแอลกอฮอล์อย่างพวกสารแบบว่าไอ้พวกที่มันเคลือบหนังศีรษะซึ่งมันทำให้รูขุมขนอุดตันอุดตันเสร็จปุ๊บไม่บำรุงไงก็ร่วงอ่ะสิอ๋อเหรอใช่บำรุงเข้าไปไม่ได้อันนี้ก็ไม่มีสารพาราเบนอะไรไม่มีเลยค่ะไม่มีกลิ่นด้วยบางทีกลิ่นหอมๆคนชอบใช่ไหมแต่ว่ามันอันตรายต่อผมเหมือนกันนะเนี่ยก็ไปเจอนี่แหละเซนแฮโทนิกค่ะก็ให้พี่อ๋อมสกาวใจก็ใช้นี่แหละก็ช่วยในเรื่องของการทำให้รากผมได้แข็งแรงและผมใหม่ๆเนี่ยก็จะแทงขึ้นมาเพราะว่าเขามีส่วนผสมของถั่วลันเตาคุณจริงคือถั่วลันเตาคือโปรตีนใช่ไหมคือผมเราเนี่ยต้องการโปรตีนเหมือนร่างกายเราต้องการนี่แหละพอฉีดเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนเวลาเราเคยเห็นไหมเวลาเราปลูกถั่วแล้วถั่วมันก็แทงงอกขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกันนี่เราก็ลงโปรตีนเข้าไปในศีรษะไม่เหนียวอันนี้ที่อย่างคือบางคนอ่ะไม่ชอบสารบำรุงผมอย่างหลายๆอย่างเพราะว่ามันเหนียวคืออันนี้ไม่เหนียวเลยคุณแม่เราก็ไม่มีกลิ่นอันลองฉีดอย่างนี้นะมันจะไม่มีกลิ่นเลยเห็นไหมซึ่งมันจะไม่เป็นอันตรายไม่อันตรายคือถ้าฉีดเข้าไปที่หนังศีรษะเนี่ยนะคะจะสังเกตได้ว่าไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นฉุนๆแม่ไม่มีกลิ่นฉุนๆใช่เราเก็บผมเราก่อนอ๋อเหรออ๋อผมดูดค่ะคุณแม่คใครที่เป็นหนังศีรษะบางใบอย่างเงี้ยจะบอกเลยว่าเนี่ยหลายคนเป็นนะคือเวลาก้มหัวแล้วเห็นเกือบเห็นมันสมองเลยไข่ดาวไข่ดาวเออไข่ดาวซึ่งหลายคนจะมีปัญหาจากกลางผมก่อนบางคนก็มีปัญหาตรงที่แสบผมบ่อยๆซึ่งมันก็จะช่วยให้โปรตีนเข้าไปที่หนังศีรษะเนี่ยนะก็จะทำให้ผมเนี่ยแทงขึ้นมาก็ดูสิหลังใช้ก่อนใช้แตกต่างกันใช่คือต้องบอกก่อนนะว่าตามท้องตลาดอะสารสกัดที่บำรุงผมอะเขาก็จะมีถั่วลันเตาเนี่ยมีตัวเนี้ยผสมเข้าไปทุกๆยี่ห้อก็จะมีใส่แต่ว่าใส่ไม่เยอะใส่น้อยๆอันนี้เข้าไปถึง 4% คือให้เยอะมากซึ่งก็จะเห็นแบบว่าเห็นชัดเจนว่าความเปลี่ยนแปลงอย่างชมพู่เนี่ยใช้เนี่ยอันนี้รู้สึกได้ด้วยตัวเองนะว่าลูกผมขึ้นก็ผู้หญิงก็ใช้เยอะมากใช่ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ค่ะคุณคนนี้เขาเห็นชัดมากเลยเนาะคนนี้ขึ้นชัดมากเลยนะใช่ค่ะซึ่งหลายคนก็จะเป็นกังวลเพราะว่าเวลาผมบางลงแล้วจะรู้สึกแก่แล้วก็ไม่มั่นใจบางคนก็ไปใช้ตัวโรยตัวอะไรหรือว่าใช้ตัวระบายใช้แต่บางทีก็ยอมไม่มั่นใจเพราะว่ามันแพงไม่อย่าคิดเหมือนกันรู้สึกว่าเวลาไปเข้าสถาบันหรือแบบต้องไปปลูกผมเนี่ยมันหลักแสนไงคืออันนี้คือหลักพันถึงคะเนี่ยนะใช่แล้วค่ะหลักพันแล้วเป็นมันหลายพันหรือว่าพันเดียวก็คือ 9,900อะไรอย่างเงี้ยคือหลักพันเหมือนกันพันต้นๆพอปกติเนี่ย 2,590 ก็ไม่แพงอยู่แล้วนะแต่วันนี้มาเนี่ยก็มาพิเศษให้กับทุกคนอีกนะคะก็เหลือเพียงแค่ 1,990 โอเคยังไม่หมดคุณคะโทรมาก่อนค่ะที่021231331นะคะ021231331นะคะแถมไปอีกค่ะด้านหน้าชมพูที่เห็นนี่ก็คือแชมพูค่ะเป็นแชมพูที่อย่างที่บอกไม่มีซิลิโคนที่ไปเคลือบแล้วไปอุดตันหนังศีรษะอ๋อบางทีแชมพูก็มีผลนะเนาะถูกต้องกลิ่นหอมมากๆอะไรเนี่ยก็อันตรายนะปกติมูลค่า1,790 บาทวันนี้แถมฟรีไปเลยทั้ง
โทนิกเนี่ยแล้วก็แชมพูปกติรวมกัน 4,380 บาทวันนี้ได้2อย่างจ่ายแค่ 1,990 คือถ้าคำนวณเนี่ยนะตกวันละแค่22บาทเองก็โอเคคือถูกมากคุ้มมากๆ02-123-1331อย่าให้รีบโทรมานะเพราะว่าเวลาไปเวลาไปพูดอ่ะของหมดเร็วมากเอาจริงๆเวลาเรื่องผมเนี่ยสำคัญมากใช่หรือว่าใครที่มี LINE ก็แอดได้นะคะ LINE นะแอดไปที่ WM Shop นะ WM Shopหรือว่า021231331พี่ชมพู่สมมติว่าเข้าไปดิวคุยกันวันนี้ที่ต้องจ่ายคือจ่ายเท่าไหร่1,990ไงได้อะไรอีกทีซิก็ได้ทั้งเนี้ยโทนิกสเปรย์1อันใช่ค่ะเวลาฉีดก็ฉีดเลยนะฉีดที่หนังศีรษะเนี่ยเว้นห่างนิดนึงแล้วก็ฉีดลงไปก็จะให้แบบว่าเป็นไรผมขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้แชมพูที่มีซิลิโคนผสมเนี่ยนะปกติราคา 4,380 บาททั้งหมดนะแต่ว่าวันนี้2ชิ้นน่ะได้ 1,990 บาทเท่านั้นเองมันก็ต้องคู่กันนะต้องคู่สระเสร็จแล้วก็ฉีดเพราะบางทีไปใช้แชมพูที่มันไปอุดตันอะไรที่ก็เข้าไปฉีดเข้าก็เข้าไม่ถึงอยู่ดีเพราะฉะนั้นใช้คู่กันถูกต้องซึ่งเป็นปัญหาหลักๆมากๆเลยที่อยากจะบอกทุกคนว่าก็คือผมบางอ่ะมันก็ดูแก่ลงจริงๆแต่ถ้าผมหนามันก็จะดูสาวขึ้นสวยขึ้นต้องดูแลตัวเองนะคะอย่าปล่อยให้มันหลุดร่วงไปจนถึงร้านนะพอรู้สึกว่าเริ่มบางเริ่มมีปัญหาเนี่ยเริ่มใช้ได้เลยค่ะรีบโทรเข้ามานะหนูว่าเหลือน้อยแล้วล่ะเพราะว่าโปรเนี้ยหมดเร็วมากๆอันนี้น่าใช้อ่ะขอบคุณมากๆเลยพี่ชมพู่นี่ราศีเจ้าสาวจับนะดูในกล้องสวยราศีเจ้าสาวคือสวยจริงๆแต่แบบอย่าให้เหมือนคู่นี้นะไม่ได้ไปไม่มีใครรู้ข่าวเขาแต่งกันเลยอ่ะแต่งกันแล้วใครอ่ะใหม่เต๋อไงเห็นรูปปะล่ะอะไรจริงๆเดี๋ยวมาเล่าไม่รู้เรื่องฉันก็ไม่รู้ว่าเขาจะแต่งกันพี่ใหม่เจริญบุระเหรออ่ะใหม่ดาวิกาใหม่เต๋อวิทย์โอ้ยเดี๋ยวมาเล่าลิงลิงกับลุงใครคะใครอ่ะเอามาดูซิเดี๋ยวดูผมซิผมอันนี้คืองานแรกในชีวิตจริงๆเฮ้ยพลอยแกมเพชรของแล้วก็ใส่ชุดของลุงไทยนี่อันนี้เป็นใส่วิทย์ใช่มั้ยใส่วิทย์สวยเชียวอ่ะนี่เริ่มมีการขุดผลงานชิ้นแรกออกมาเรื่อยๆอย่าขุดของชมพู่นะค่ะอะไรคะเพราะถ้าขุดเสร็จปุ๊บมาดูหน้าปัจจุบันจะรู้สึกว่าคุณมาไกลมากพวกเรามาไกลหมดพวกเรามาไกลภูมิใจภูมิใจเดี๋ยวมานะคะไปดูงานแต่งที่เต๋อจ้าเงียบจังเลยแต่งไม่รู้ลิงลิงกับลุงเขาเรียกกันลิงกับลุงลิงกับลุงแต่งงานไม่บอกใครอันนี้สวยนะรีบจองนะจ๊ะคุณงานแรกจริงๆรอสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเลอสกินใหม่แบบซองแต่พี่บิวไม่ตัวยังไงก็ต้องเห็นแต่รูปไงแต่ว่าน้องไม่ได้เป็นคนที่จะมาเล่าข่าวสาวใหม่นะแต่น้องเห็นรูปว่าเขาแต่งงานกันใส่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่เขาไม่ได้ชวนเขาไม่ได้ชวนใครเลยเงียบเชียบเลยคือจริงๆเขาเปิดตัวละครแต่แค่นี้แฟนคลับก็ฟินแล้วเปิดตัวละครที่เล่นด้วยกันด้วยเหรอยังค่ะยังเล่นละครด้วยกันใช่ค่ะคุณแม่และคิดดูนี่เขาเปิดตัวด้วยกันเขาใส่ชุดบ่าวสาวคุณแม่น่ารักหวานมากแล้วเขาก็ไปสัมภาษณ์ฟังบทสัมภาษณ์กันหน่อยไหมของคู่นี้ค่ะเขาบอกว่าโอ้ภายในงานนี่คือกลิ่นความรักลุงกับลุงกับลิงลุงกับลิงเขาบอกว่าโอ้โหหวานมากเขาไปสัมภาษณ์ค่ะพี่เต๋อบอกว่าพี่เต๋ออันนี้เป็นภาพในอนาคตเลยไหมหมดใช่ครับในละครแล้วก็จะมีเรื่องราวไปอีกเรื่อยๆนะเขาบอกความสัมพันธ์ในชีวิตจริงเป็นยังไงบ้างเป็นแฟนกันหรือยังเต๋อตอบว่าเหมือนได้เจอกันมากขึ้นได้คุยได้สนิทกันมากขึ้นถามว่าเรียกแฟนได้หรือยังค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าครับไม่อยากให้ไปจำกัดอยู่ที่คำแล้วก็เลยไปถามน้องใหม่กันบ้างนะพัฒนาขึ้นไหมสำหรับคู่เราใหม่บอกว่าก็พัฒนาค่ะค่อยๆดูกันไปสนิทกันมากขึ้นรู้ใจกันมากขึ้นใช่ไหมใหม่บอกว่าก็รู้อาจจะรู้มากกว่าคนอื่นนิดนึงเขินเขินวงเล็บยิ้มเขินค่ะพี่ใหม่เขาแบบว่าอินเลิฟนิดนึงเนาะเวลาตอบน่ารักน่ารักคือเขาก็เหมือนหยอดกันไปมาเต๋อก็บอกว่ารู้ใจกันมากขึ้นครับรู้กันขนาดรู้รหัส Facebook IG กันเลยไหมเต๋อบอกว่าเขาจับผมถ่างตาสแกนม่านตาครับเฮ้ยของเขาโอ้ขนาดเขาบอกรู้สึกยังไงบ้างที่เต๋อเนี่ยยอมรับเราได้หมดทุกอย่างใหม่ก็บอกว่าก็ดีใจที่มีลุงเป็นเพื่อนเต๋อรีบตอบเลยตกลงจะเป็นลุงหรือเป็นเพื่อน
เขาบอกจะเป็นลุงหรือจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นแฟนเรียกว่าเป็นมากกว่าเพื่อนเราใช่ไหมแต่นักข่าวก็จะคันให้ได้นะชอบตรงนี้แหละแต่ก็บอกว่าลุงนี่หมายถึงอายุมากกว่าตอนนี้ก็หรือจะเป็นเพื่อนลุงก็ได้เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนักข่าวถามว่าถ้าจะเรียกว่าเป็นแฟนเนี่ยคือบอกได้ไหมหรือจะรู้กันแค่สองคนเต๋อบอกว่าเราไม่ยังไม่ได้ตกลงกันนะว่าจะเรียกกันตอนไหนบางทีก็เรียกลิงบ้างดาวิบ้างอะไรแบบนี้ไม่เรียกกากากตอบไม่ตรงคำถามนะตอบไม่ตรงเลยเขาก็ถามว่าจะเรียกแฟนได้เมื่อไหร่พูดจาเหมือนคนคุยกันไม่รู้เรื่องแต่อันนี้คนอ่านก็งงเลยคนอ่านก็งงก็แฟนคลับก็เชียร์แหละก็เชียร์อยากจะให้แบบออกมาแบบก็น่ารักนะพูดอย่างเป็นทางการพี่เต๋อเขาก็เก่งนะเขาก็แบบว่าไม่ได้เป็นแบบว่านักแสดงอย่างเดียวแต่เขาก็เป็นทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นทั้งผู้กำกับด้วยคนครีเอทีฟความสามารถถูกต้องอันนี้เขายังไม่แต่งแต่อันนั้นอ่ะเขาท้องแล้วใครอ่ะใครคะแต่แต่งแล้วบ็อกกี้บ็อกกี้ไงบ็อกกี้บ็อกกี้ไปเที่ยวกันอยู่กับยังไม่รู้กลับมาหรือยังแต่ไปเอ็กซเรย์แล้วกลับมาแล้วล่ะเขาเรียกเอ็กซเรย์เหรออันตรสาวเป็นสาวลูกนะเอ็กซเรย์เหมือนแบบพี่เขาเป็นแบบมีปอดเป็นจุดเอาเธอสาวแล้วไปเอาเธอสาวแล้วนะคะ4มิติแล้วก็พบว่าเด็กๆนั้นเป็นฝาแฝดและเป็นแฝดชายหญิงด้วยนะคะดีใจด้วยปรบมือนะคะรอบเดียวผู้ชายก็ถูกต้องเลยส่วนใหญ่ผู้ชายจะไปเยอรมันสบายใจแล้วแล้วเขาไปเนี่ยล่าสุดภาพที่เยอรมันอ่ะคือสามีเข็นรถเข็นให้นะเพราะว่าไม่ชอบให้ไม่อยากให้เมียเนี่ยเดินเยอะกระทบกระเทือนแล้วก็ห้ามใส่ส้นสูงต่างๆก็ถูกนะท้องอยู่ห้ามเดินไปเที่ยวหรอท้องแฝดไงบางทีแบบว่าอยากให้เกาะแน่นๆก่อนมีเพื่อนที่ท้องแฝดคือยิ่งพอท้องอีหน่อยท้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจะไปเที่ยวไหนควรจะนั่งรถเข็นไม่งั้นจะคลอดก่อนกำหนดเขาอาจจะเป็นตะคริวท้องเขาจะเกรงถ้าเกิดว่าเด็ก2คนแต่คนเป็นคนท้องย่อมอยากจะไปไหนอยู่แล้วอยากมั้ยแม่อยากใช่มั้ยตอนไม่ท้องไม่ได้อยากไปไม่มันอยากเห็นนู่นเห็นนี่เหมือนอะไรเงี้ยโอ้นั่นน่ะดีใจด้วยนะคะอ้าวต่อไปก็เป็นข่าวของดิฉันแล้วค่ะอะไรกันเพลินกับข่าวท่านอื่นฟังเป็นหลักมาทำงานมาฟังเป็นหลักอ่านบ้างเรื่องนี้สนใจมากเลยก็เรื่องที่เขาที่ตอนคุณประจักษ์ชัยเขามีปัญหากับคุณน้องอาร์มใช่สิคะน้องอาร์มหายทองคำเดี๋ยวนี้เขาดีกันแล้วเขาจับมือคุยกันแล้วเขาจบแล้วก็ใครทำให้เป็นตัวเชื่อมอ่ะก็พี่หนุ่มใช่ไหมพี่หนุ่มกันชัยใช่ให้มานะจริงเหรอพี่หนุ่มเลยพ่อบารมีคุณพ่อเนาะคุณพ่อเขาเป็นคนชอบช่วยเหลือคนนะอยากให้ฉันพูดไหมว่าเขาช่วยเหลือใครบ้างเล่าหน่อยสิไม่ต้องพูดหรอกคืออย่างนี้ก็กลายเป็นหลายข่าวหลายคนให้ความสนใจเขาบอกก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องสัญญาที่เคลียร์กันไม่ได้ต่อแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วนะคะดีๆแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ไปถามด้วยเจอสาวลำไยเนาะเพราะลำไยเขาจะเป็นคนที่ร้องเพลงที่น้องอาร์มแต่งผู้สาวขาเลาะที่ดังๆนะฮะเขาบอกว่าเรานักข่าวถามในฐานะคนกลางของเรื่องที่เกิดขึ้นรู้สึกอย่างไรบ้างนะน้องลำไยบอกว่าดีใจที่เรื่องทุกอย่างจบลงด้วยดีค่ะเราก็อยากให้เรื่องมันเรียบร้อยเร็วๆจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันเพลงก็ร้องได้ตามปกติตอนนั้นที่ยังไม่รู้ว่าเพลงจะร้องได้ไม่ได้เนี่ยอาจารย์ก็คือคุณประจักษ์ชัยนะก็ให้ร้องไปตามปกติเราก็ทำตามคำสั่งของค่ายถ้าไม่ให้ร้องเราก็ไม่ร้องน้องบอกงี้นะส่วนตัวก็ไม่ได้คุยกับทางน้องอาร์มเลยต่างคนต่างยุ่งด้วยช่วงนี้เขาว่าอย่างนี้นะคะที่ผ่านมาเราไม่ได้รู้สึกอึดอัดใจหรือลำบากใจหรือล้ออะไรอย่างเงี้ยน้องก็ตอบว่าอึดอัดนะคะเราเป็นคนกลางอีกคนก็น้องอีกคนก็เจ้านายเขาว่าอย่างนี้ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยให้กำลังใจฝั่งไหนมากก็ไม่ได้เลยเขาว่าอย่างนี้นะคะเพราะว่าสนิทกับทั้งสองฝั่งนะลำบากใจอยู่ค่ะเขาว่าอย่างนี้เราก็เลยเลือกที่จะนิ่งไว้อย่างที่บอกเราจะเลือกไปฝั่งไหนไม่ได้เราเป็นคนกลางตอนนี้ทุกอย่างเคลียร์แล้วเราก็ยังเหมือนเดิมกับทั้งสองฝ่ายไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน้องบอกนี้นะคะทนายอัจฉริยะก็คือคุณอัจฉริยะนั่นแหละมียื่นเรื่องไปทางสรรพากรให้ตรวจสอบภาษีเราด้วยนะน้องก็ตอบว่าส่วนตัวลำไยเสียภาษีถูกต้องค่ะไม่หวั่นอะไรถ้าจะต้องโดนตรวจสอบเพราะเราเสียภาษีถูกต้องน้องว่าอย่างนี้มาค่ะปกติเนี่ยรายการเราจะมีแต่สาวสตรองนานๆผู้ชายจะมาสักทีมาไหมวันนี้ไม่ได้มาแต่ไม่ต้องห่วงน้องตามเข้าไปเลยอ๋อไปเองไปเลยหนุ่มคนนี้ต้องบอกว่าฐานะดีอารมณ์ดีมุกเพียบไปหมดจะเป็นใครคะใครคะคุณบอยปกรณ์ค่ะไปดูเขาหน่อยค่ะคุณไหนดูซิ
แน่นอนสำหรับหนุ่มบอยปกรณ์ที่บอกเลยว่าเป็นพระเอกที่ครบรถทั้งหล่อเก่งขยันแบบว่าทำงานตลอดไม่ว่างเว้นไหนจะงานละครงานพิธีกรไม่รู้เป็นเพราะงานแน่นแบบนี้หรือเปล่าเลยยังไม่มีเวลาว่างไปจีบสาวคนไหนมาดูแลและเป็นเจ้าของหัวใจสักทีขนาดขาดคนดูแลใกล้ชิดแบบนี้แต่เอ๊ะความหล่อความใสไม่ลดลงเลยงานนี้เจอเจ้าตัวมาอัดรายการที่สตูดิโอโพลีพลัสเลยขอจับตัวมาอัปเดตสักหน่อยไม่ใช่ไม่เหงาแต่ว่าเราก็ยังมีความคิดว่าแบบบางทีทำอะไรคนเดียวอยู่คนเดียวมันก็สบายดีอ่ะก็อยากมีไม่ใช่ไม่อยากมีแต่ว่าเราก็แบบไม่ได้รีบมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยยุ่งแบบมีคนเลยมองว่าแบบเราบ้างานอ๋อ ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะจังหวะโอกาสตรงนี้มันมีงานเข้ามาให้ทำก่อนแล้วก็เต็มที่ไปก่อนอะไรเงี้ยคือผมทำอะไรมาหลายอย่างตอนนี้ก็มาสนใจทำอะไรที่เกี่ยวกับการบำรุงตัวเองด้วยนะคือหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยผมดูแบบเป็นคนสบายสบายลุยๆนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วคือด้วยความที่ผมเป็นคนอย่างนั้นเนี่ยหลังบ้านนะผมเลยต้องดูแลตัวเองเยอะๆอ่ะถ้าเราทำแล้วก็อยากให้คนอื่นใช้ด้วยก็คือโบจิทีแคร์ไปได้สารสกัดจากตัวนึงที่เป็นจากยอดอ่อนของใบชา3ยอดแรกนะฮะอันนี้เป็นสารสกัดจากญี่ปุ่นที่เรานำเข้ามาครีมตัวนี้มันก็จะมีเรียกว่าคุณสมบัติในการที่จะเรียกว่าปรับสภาพผิวนะครับผิวหน้าอะไรเงี้ยให้ผิวมีความแข็งแรงดูสุขภาพดีดูมีความชุ่มชื้นแล้วก็ที่สำคัญคือมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระที่จะแบบช่วยเรื่องการอุดตันของรูขุมขนอะไรพวกนี้ด้วยครับเรียกว่าทดลองใช้เองทดลองใช้เองเพราะว่าต้องทดลองใช้เองปรับสูตรเองมาเรื่อยๆอยู่แล้วจนแบบได้ออกมาสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ครับผมเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับผมโบจิไทยแลนด์แล้วก็มีอีกที่นึงคือ LINE @นะฮะโบจิไทยแลนด์เช่นกันนะครับผมเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ต้องยอมเลยนะทั้งหล่อทั้งอารมณ์ดีแล้วก็รักครอบครัวด้วยนะใช่ขยันทำดีเขาบอกว่าขยันทำดีด้วยใช่ไหมแฟนคลับคนไหนหรือใครก็ตามที่อยากจะมีอาชีพอยากจะเป็นตัวแทนให้ติดต่อเข้าไปใช่ค่ะกลายไปเป็นครอบครัวเดียวกับพี่บอยเขานะคะช่วงหน้าแพทไม่อยู่ทำไมก็สวยจนน่ารำคาญนะคะเดินหนีดีกว่าเอาอยู่ต้อนรับเขาหน่อยเพราะเขาสวยมากจริงๆค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสวยไม่พอแต่แต่ว่าน้องมีเรื่องอยากถามเขามากดูนี่มีไฟฉายไปโดยตัวส่วนตัวเลยสว่างว่างกินนีออนเป็นของว่างเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวคุยกับนางหน่อยค่ะหาผ้าเลยสนับสนุนโดยสบู่วิภาดาสบู่แครอทคอลลาเจนนี่วันนี้ขอต้อนรับค่ะแขกรับเชิญสาวสวยสวัสดีค่ะผิวใสผิวคลิ้วผิวแบบสวยที่สุดเลยอันนี้มารอบที่2แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เราเสียดายไม่ได้เจอใช่เสียดายมากเลยอ่ะแล้วตอนนี้เรามีหนุ่มหรือยังคะโอ้โหมาถึงมาถึงก็นั่งเลยนี่เราไม่เกริ่นสักนิดนึงเหรอคะก็ดีไงก็มีแวะเวียนมาเรื่อยๆแต่ว่าเมย์ไม่ชั่นเลยอะค่ะเมย์พี่เมย์ไม่ชั่นแต่แพชชั่นสรุปว่ามีแพชชั่นอยู่นะที่นี่มีแพชชั่นมีแพชชั่นเขามีแพชชั่นแต่เรายังไม่มีแพชชั่นกับใครก็เลยยังอยู่คนเดียวไปก่อนปิดบ้านหรือเปล่าเราเนี่ยปิดหรือเปล่าเราไม่คุยเองหรือเปล่าเราอะไรเงี้ยหรือเปล่าก็ถ้าดูแล้วมันไม่ชั่นเราก็ไม่ให้เข้าบ้านแต่ว่าก็เลยยังไม่มีใครได้เข้าบ้านเพราะในตอนนี้ก็สวยๆไปก่อนสวยๆไปก่อนสว่างสว่างไปก่อนใช่ก็สว่างมีนีออนเหมือนกระสือแล้วคราวที่แล้วบอกว่าอะไรอ่ะคราวที่แล้วบอกว่าแหมถ้ามีข่าวดีนะจะมาเล่าที่นี่ใช่ข่าวดีของเราเป็นเรื่องของความสวยความงามมากกว่าว่าต่อให้เราอยู่คนเดียวเราก็ต้องมีความสวยความงามมีออร่าฉะนั้นผิวสวยออร่าเนี่ยที่เห็นเนี่ยเมมีเคล็ดลับอันนี้เอามาแชร์หน่อยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คนเจอเมแล้วต้องถามมากที่สุดเลยนะว่าทำยังไงผิวถึงสวยแบบนี้เคล็ดลับคือต้องออกไปยืนตากแดดตามที่ต่างๆไม่ไปนะกลัวดำคือช่วงโสดอ่ะเราจะชอบเที่ยวมากฉะนั้นเราจะไปทุกที่เลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาทะเลทรายหรืออะไรไปหมดเลยค่ะล่าสุดเพิ่งไปเวียดนามมาซึ่งก็แบบร้อนมากแต่บอกเลยว่าแบบเราไม่กลัวไม่กลัวไม่หวั่นนะคุณแม่ไม่หวั่นหลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่กลัวฝ้ากลัวกระกลัวอะไรอย่างเงี้ยเคยมีปัญหาเหมือนกันแต่ก่อนเนี่ยคือแบบชอบลุยพอลุยด้วยความที่เรารู้สึกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เคยเป็นแต่ด้วยอายุด้วยหลายๆอย่างมันเลยทำให้ผิวว่าหมองพอโดนเข้าไปปุ๊บ
อยู่ดีๆฝ้าขึ้นกลางเมย์ก็มองเหมือนกันมองเหมือนกันมันจะมีบางช่วงที่เราอ่ะไม่ค่อยอัพรูปใน IG นั่นก็คือแบบว่าเรารู้สึกว่าโหไม่ได้แล้วเราดูสกปรกมากมันไม่เท่ากับมันไม่ใสอะค่ะมันดูแบบเคลอะมากเลยก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ดีแล้วถือว่าก็สวยอยู่ตอนนี้ดีแล้วเราก็มีตัวช่วยทำให้ผิวกลับมาออร่าคุณมากค่ะก็เนี่ยคนเราต้องรีบเลยนะเราจะได้มีออร่าก็นี่เลยเวเรน่านะคะนูท็อกซันเป็นแบบเม็ดซึ่งแต่ก่อนเนี่ยที่เขาที่เรามาจะเป็นแบบชงเป็นแบบชงแล้วพอเราดื่มแล้วมันจะเย็นๆอันนั้นอร่อยใช่จำได้ใช่มันจะเย็นๆแล้วก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยดีขึ้นความพิเศษไม่ได้หมดแค่นี้นะคะเพราะว่าสารสกัดจากทับทิมเนี่ยจะเป็นสารที่เน้นบำรุงผิวโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ยังมีมะขามป้อมนะคะพืชตระกูลส้มนะคะแล้วก็โรสแมรี่ด้วยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมาเป็นแบบเม็ดซึ่งทานง่ายมากหมายความว่าสารสกัดก็เป็นเหมือนเดิมแต่อาจจะง่ายขึ้นแล้วก็ตรงจุดมากขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็ทานแค่ก่อนออกแดดนี่ไงตอนเช้าแค่นั้นเองถ้าแดดว่าเราตื่นมาเราก็ทานเลยใช่ก่อนออกจากบ้านเพราะตอนนี้แดดแรงนะตอนนี้แดดแรงยิ่งหน้าหนาวแดดจะแรงกว่าปกติก็เหมือนเข้มนิดเหมือนแบบเสริมทั้งภายนอกภายในทานเป็นประจำค่ะเพราะว่าเวลาก่อนออกแดดเนี่ยเราก็ทานแค่เม็ดเดียวจะช่วยบำรุงผิวทั้ง3สเต็ปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟื้นฟูบำรุงแล้วก็ป้องกันผิวจากแสงแดดด้วยดีมัน2ต่อค่ะบางทีต่อเดียวไม่ไหวแล้วถ้าเราไม่รู้จักเพชรกระแตดโบ๊ะปุ๊บเหนียวเหนียวแล้วเป็นคราบพังค่ะและเทาเป็นคราบเทาทีนี้ก็พูดง่ายคือมันก็คือครีมกันแดดในรูปแบบของการทานเหรอใช่แล้วมันนอกจากกันแล้วเขายังบำรุงไงแม่ใช่ทีนี้มันแบบมีวัตถุดิบจะออกแดดแล้วตื่นเช้ามารู้วันนี้งานยาวจัดไปก่อนเม็ดจัดไปก่อนเม็ดนึงแล้วสิ่งที่เห็นสังเกตคือเมื่อก่อนนะไม่รู้สึกว่าผิวเม็ดไม่ได้ใสขนาดนี้ยังมีฝ้ามีกระแต่ตอนนี้รู้สึกมันเหมือนมันใสขึ้นมันไบรท์ขึ้นมันไบรท์ขึ้นมันจางขึ้นนะคะอยากกินคุณผู้ชมต้องทำไงคะต้องทำไงคะซื้อเลยค่ะซื้อที่นี่เลยตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นด้วยแค่โทรมาที่1577นะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรายการของเรานะคะของเรา รายการของสี่สาวของสี่สาวนะคะ30สายแรกนะคะเป็นนูท็อกซันสูตรเดียวที่เมทานนะคะแบบเม็ดปกติ 2,700 บาทพิเศษเหลือแค่ 1,900 บาทนะคะแล้วก็ช่วงปลายปีหลายๆคนก็จะไปเที่ยวกันใช่ไหมก็อยากจะมีแบบกระเป๋าน่ารักน่ารักใบนี้เลยเมมีมาฝากสีชมสีชมเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์นะคะใส่เครื่องสำอางก็ได้นะคะมูลค่า890บาทให้ฟรีด้วยค่ะอันไหนโปรอีกทีนึงน้องฟังไม่ทันจ้ะโปรนะคะโทรมาที่1577ปกติกล่องละ 2,700 บาทเหลือแค่ 1,900 บาทสำหรับ6กล่องแล้วกล่องอย่างเงี้ยมันเป็นเซตนึงเป็นเซตจะมีกล่องเล็กๆอยู่เดี๋ยวนะถ้าน้องโทร1577ตอนเนี้ยน้องได้6กล่องในราคา 1,900 เหรอใช่แล้วน้องก็ได้อันนี้เหรอโชว์ดีมากเลยอ่ะแพทนี่ไปต่างจังหวัดเอาละเอาแล้วน้องจะไปจีนน่ะน้องจะไปจีนน่ะได้เลยนะคะไลน์ไปก็ได้โทรไปก็ได้น้องเอาอันนี้ได้มั้ยเอาไปจีนก็ได้เอาไปเที่ยวเกาะอะไรก็เอาไปนะคะจากเดิม 2,700 บาทใช่ค่ะเป็นแบบเม็ดนะคะมี6เม็ดนะคะ6กล่อง6กล่องในราคาแค่ 1,900 เองใช่ค่ะโอ้เดี๋ยวน้องจะไปออกแดดน้องกินเดี๋ยวน้องเอาไปกินเลยต้องทานเลยในดูสิแกะออกมาแล้วเป็นยังไงอ๋อเป็นแบบนั้นใช่เป็นเม็ดๆนะคุณแม่แบบพกพาสะดวกเพราะว่า1กล่องก็จะมีทั้งหมด6เม็ดไม่ของใครไม่รู้แม่ฉีกไปแล้วคุณแม่ฉีกไปแล้วคุณแม่อ๋อนี่ไงแบบนี้ก็กินเลยอยู่ในบริสเตอร์นะคะใช่เรียบร้อยสะดวกปลอดภัยตอนเช้าไปทีเม็ดละกล่องละ6เม็ดค่ะแม่คุณแม่ไหนออกมาดูดีนับสิไม่ใช่เป็นแบบเม็ดมี6กล่องเม็ดมี6กล่อง6กล่องเล็กมันจะไป6เม็ดมันจะน้อยไปมั้ยล่ะน้อยไปเนี่ย10เม็ด10เม็ด10เม็ด6กล่องกี่บาทนะคุณแม่1,900 บาทนะจากปกติ 2,700 บาทค่ะ30สายแรกรีบโทรเข้ามาแล้วก็จะได้รับกระเป๋าฟรีนะคะอันนี้ให้ไปเที่ยวปีใหม่กันค่ะไปซื้อก็800กว่าบาทคุณแม่แขวนเอาไว้เห็นไหมแขวนได้นั่นแหละแขวนที่เป็นตุ้มหูก็ได้สวยมากคุณแม่เป็นตุ้มหูสวยสาวรีบโทรเข้ามาค่ะเดี๋ยวจะไปเที่ยวอะไรจะได้ไม่ต้องกังวลถูกต้องไปเที่ยวก็จะไม่สวยแบบเมย์ได้จะเอาจะให้สวยอย่างนี้เลยเดี๋ยวก่อนเอามา
100 กล่อง 100 กล่องเออเอาไว้100 กล่องเลยเผื่อชาติหน้าเลยเหรออ้าวเดี๋ยวมาดูว่าใครจะสวยกว่ากันแต่ตอนนี้เนี่ยแม่แพทฉีกไปหลายกล่องแล้วนะใช่เพราะฉีกในยะเวลาฉีกมีในยะก็คือพอฉีกแล้วเค้าก็เอาไปให้ใครต่อไม่ได้นะโทรไปเค้าก็ต้องให้เราอย่าไปคุยอย่าคุยโทรไป1577จบเรื่องดีกว่านะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ 9:45 สวัสดีค่ะ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 